สวัสดีครับวันนี้ก็มีแกจิตมารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือ s ซมี i H A 8 3 2นะครับเป็นวอลชาร์จที่ไม่ธรรมดานะครับรองรับแรงดันไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์นะครับ65วัตต์เนี่ยชาร์จอะไรได้บ้างนะครับสามารถชาร์จ MacBook นะครับ MacBook Pro นะครับรวมถึง p p o o n นะครับแล้วก็รองรับ Quick Charge ของ Qualcomm ด้วยก็จะมีหลายรุ่นที่รองรับนะครับอย่างของ i ซ o mi ของ s a m s u n ง ก็มีหลายรุ่นนะครับที่รองรับ Quick Charge หรือ Fast Charge นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยผมได้มาที่ประมาณ600กว่าบาทนะครับสำหรับร้านที่ได้มาก็จะเป็นแซตมี Thailand Official นะครับก็เขาก็เซลว่าผมก็เลยซื้อมานะครับโอเคก็มาแกะกล่องกันเลยสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับแน่นอนครับมีสายชาร์จให้นะครับเป็น USB Type C to Type C นะครับสำหรับเสียบชาร์จอุปกรณ์ได้ทุกประเภทนะครับ แน่นอนครับภัของเราก็คือวอชาร์ตนะครับที่เดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่านะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของตัววอชาร์ตนะครับเป็นวัสดุพลาสติกทนความร้อนสูงนะครับวัสดุเป็นผิวด้านนะครับพกพาง่ายแล้วก็น้ําหนักเนี่ยใกล้เคียงกับ power bank ก้อนหนึ่งนะครับตัวขาเนี่ยก็เป็นขาแบบมาตรฐานนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับแน่นอนว่าสามารถใช้งานในบ้านเราได้สบายๆนะครับ ส่วน c o p a n เต t ร r นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับอันนี้ก็จะรองรับเป็น PD นะครับ Power Delivery นะครับสูงสุดที่45วัตต์นะครับส่วนตัว USB 2ช่องเนี่ยก็แชร์กันนะครับรองรับตัว Quick Charge ได้สูงสุดที่20วัตต์นะครับก็จะมีสเปคบอกข้างกล่องนะครับการพกพาก็สามารถทำได้ง่ายนะครับ เนี่ยขนาดมันก็ถือว่าใกล้เคียงกับเผาแบงค์ประมาณสัก5,000หรือ8,000ม mm ิลลิแอมนะครับสามารถพกพาใส่กระเป๋า,าต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ ครับก็เป็นอีกหนึ่งแกจิตที่หลายคนควรจะต้องมีนะครับสำหรับ s ซ m i w a วอร c h าร์จ USB Type C นะครับอย่างที่กล่าวก็คือมันรองรับาการชาร์จได้หลายรูปแบบนะครับทั้ง PD นะครับรองรับการชาร์จ MacBook นะครับ iPad Pro iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับรวมถึงแล็ปท็อปบางรุ่นที่รองรับการชาร์จผ่าน Type C ได้นะครับสูงสุดที่45วัตต์รวมถึงการชาร์จทั่วไปนะครับเป็นอุปกรณ์แกจิตที่รองรับ อ่าควิกชาร์ตนะครับ3.0นะครับ2.0เทอร์โบชาร์ตนะครับฟาชาร์ตต่างๆยกเว้นแค่ของ oppo นะครับกับ huawei ที่ไม่รองรับอันนะครับอย่างที่กล่าวไปก็คือเขาจะมีเป็นโปรโตโคอลเขาอันนั้นก็มันเป็นภาษาทางเชิงเทคนิคนะครับคร่าวๆก็ ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะผมได้มาแค่600กว่าบาทเองนะครับก็สามารถพกพาติดไปไหนก็ได้นะครับไปตาไต้หวันไปต่างประเทศได้นะครับสามารถพกพาได้สะดวกสบายเลยนะครับก็ลองหาซื้อได้นะครับตามดิวเลอร์ทั่วไปอย่างครับอย่างเซตมี่ f อฟฟิเชียลไทยแลนด์เขาก็เพิ่งนํามาขายนะครับรู้ได้ข่าวว่าหมดไปแล้วนะเดี๋ยวคงมีเติมแล้วก็จะมีดิวเลอร์อื่นๆนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทถึง700กว่าบาทนะครับก็ถือว่าควรมีนะครับขอบคุณครับ